อนาคตทุเรียนไทยจะเป็นยังไงเมื่อเวียดนามสามารถส่งออกไปจีนได้หลายคนรู้ไหมคะว่าที่เราเห็นทุเรียนที่ขายในต่างประเทศที่เราส่งไปเมืองจีนเราส่งไปขายยังแหล่งต่างๆเนี่ยค่ะประเทศหลักๆที่เราส่งไปก็คือประเทศจีนถูกไหมคะแต่ด้วยข้อจำกัดที่ประเทศจีนนะคะเขาจะนำเข้าทุเรียนสดที่เป็นลูกสดแบบนี้นะคะเขาจะจำกัดเฉพาะประเทศไทยแล้วก็ให้กับประเทศมาเลเซียเท่านั้นนะคะที่เป็นผู้ส่งออกสามารถส่งทุเรียนสดลูกแบบนี้ได้แต่มีแต่ค่ะเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคือทางการของเวียดนามค่ะเขาก็ได้ไปทำสัญญาแล้วก็ทำข้อตกลงร่วมกันกับประเทศจีนนะคะทำให้ประเทศเวียดนามเนี่ยค่ะได้โอกาสที่จะส่งออกลูกสดแบบนี้ไปขายในประเทศจีนเอาว่าจริงๆนะคะพอควินโอได้ยินข่าวนี้มาก็รู้สึกแอบใจหายนิดหน่อยนะถามว่ากลัวไหมก็ไม่ได้กลัวเขามีข้อได้เปรียบกว่าเราเยอะมากค่ะหนึ่งคือเรื่องราคาทุเรียนของเขาเนี่ยจะราคาถูกกว่าประเทศไทยเยอะเลยราคากิโลละประมาณ 80-90 แต่ในขณะที่เมืองไทยนะคะอยู่ที่ประมาณโลละ 140-150 อันนี้เป็นราคาที่รับซื้อหน้าแผงนะคะข้อ2ก็คือว่าระยะเวลาในการเดินทางที่จะส่งไปเมืองจีนเนี่ยค่ะเขาใช้เวลาน้อยกว่าเราเนื่องจากว่าเขาอยู่ติดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้ลดค่าขนส่งไปได้มันจะเป็นข้อที่ทำให้ประเทศอื่นเนี่ยเขารู้สึกว่าเออประเทศเวียดนามก็น่าสนใจเพราะว่าเรื่องราคาเนี่ยค่ะเขาแบบถูกกว่าเราเยอะมากและข้อที่3ก็คือว่าด้วยความที่เวียดนามเขาเป็นประเทศที่พัฒนาค่ะเมื่อก่อนเขาส่งออกไม่ได้แต่ตอนนี้เขาเริ่มส่งออกได้แล้วประเทศของเขาเนี่ยค่ะก็จะพยายามส่งเสริมให้ชาวสวนทุเรียนเนี่ยค่ะปลูกทุเรียนให้แบบดีๆให้มีคุณภาพค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าคนไทยที่เคยปลูกทุเรียนไปขายได้เนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคหรือว่ามีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นควินโอมองว่าในเมื่อประเทศเพื่อนบ้านเราสามารถที่จะผลิตแล้วก็เริ่มที่จะส่งออกทุเรียนแบบนี้ไปได้แล้วอะสิ่งสำคัญที่เราจะต้องกลับมามองตัวเองเลยค่ะก็คือเรื่องของการพัฒนาคุณภาพคนไทยอะค่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลูกทุเรียนได้อร่อยมากๆมันไม่ใช่แค่เฉพาะทุเรียนนะคะผลไม้อื่นๆก็ดีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าถ้าเรามีคู่แข่งที่เขากำลังพัฒนาตัวเองขึ้นมาแบบนี้คนไทยก็ต้องพัฒนาแล้วก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพควินโอเปรียบเทียบง่ายๆนะทุกคนอย่างประเทศญี่ปุ่นนะคะเวลาเขาปลูกผลไม้สตรอเบอรี่องุ่นหรือว่าส้มของเขาเนี่ยค่ะมีคุณภาพมากๆแล้วก็อร่อยมากๆหลายๆคนยินดีที่จะยอมจ่ายราคาแพงเพื่อให้ได้กินของอร่อยทุเรียนก็เช่นเดียวกันค่ะในเมื่อเรามีจุดแข็งเรื่องของคุณภาพเราก็จำเป็นจะต้องรักษาคุณภาพและเอาไปขายให้กับผู้บริโภคปลายทางให้ได้มากที่สุดนะคะเรื่องอื่นแข่งขันได้ไหมคุณโอคิดว่าแต่ละประเทศกำลังพัฒนากำลังถีบตัวขึ้นมาแล้วคนไทยต้องดูเรื่องของคุณภาพเป็นหลักเลยค่ะยังไงแล้วนะคะควีนโอก็ฝากชาวสวนในฐานะที่ตัวเองก็เป็นลูกสาวชาวสวนที่อยู่ในสวนทุเรียนตัดทุเรียนวันนี้ค่ะตัวเองก็เป็นชาวสวนแล้วก็ทำเรื่องส่งออกเองด้วยก็จะควบคุมคุณภาพอย่างดีที่สุดนะคะกว่าที่จะออกจากสวนส่งตรงถึงลูกค้าเพราะฉะนั้นแล้วควีนโอแค่คนเดียวมันไม่สามารถที่จะทำให้ทุเรียนไทยไปดังไปมีชื่อเสียงหรือว่าทำให้คนจีนชอบได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นทุกคนต้องรู้จักหน้าที่ต้องควบคุมแล้วก็สั่งสมประสบการณ์ทำให้ตัวเองเนี่ยค่ะสามารถที่จะดูแลเรื่องคุณภาพของทุเรียนยังไงคนจีนเขาติดใจเขาก็จะไม่ซื้อทุเรียนที่ไหนเขาก็จะมาซื้อที่ประเทศไทยเหมือนเดิมเลยค่ะควีนโอขอฝากกดไลค์กดแชร์เพจควีนโอ Queen of Food ไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวไปคัดทุเรียนต่อค่ะข้างหลังเยอะมากบ๊ายบายค่ะทุกคน